ba cháu nhà thầy. Nhà con cứ đi lại thế. Kìa. Mấn ngán kìa. สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามมื้อแลงวันอาทิตย์ในมื้อที่สบายๆพี่น้องบรรยากาศช่วงประมาณ 4:00 น.กว่าๆใกล้จะ 5:00 น.พี่น้องตอนนี้พระวัดก็อยู่ที่ทงนาคำหยาไซครับอยู่ที่คอควายแห่งใหม่ของป้าสอนกับลุงหน่อยครับแต่ก่อนก็อยู่ที่บ้านคุณน้ำใสพี่น้องก็ย้ายมามื้อนึงแล้วล่ะคลิปที่แล้วก็ได้บรรยายไปแล้วตอนนี้ก็บรรยากาศก็แอมแซมพี่น้องพี่แล้วมีกำลังขมักขเม่นฝักมะละกอบักฮุงเฮือมมะละกอเริ่มพี่น้องข้าวเย็นแล้วก็อุ่นแล้วยังบ่สุกพี่แล้วมีกำลังเตรียมอาหารพี่น้องก็สิกินอยู่นี่ล่ะก่อนที่จะเข้าบ้านโดนๆพี่น้องนอกจากการถ่ายคลิปควายแล้วก็บรรยากาศหัวไร่ปลายนาแล้วก็จะนี่ล่ะบรรยากาศบ้านๆวิถีชีวิตการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสมัยตะกอนพ่อแม่ก็พายเฮ็ดทั้งสี่พี่น้องอยู่กินแบบเรียบง่ายสบายสบายตัวลุงน้อยกำลังขึ้นหลังคาอยู่กัวกากัวกากอยู่พี่น้องแล้วก็จะติดตั้งอันนั้นแล้วระบบไฟฟ้าแล้ว นั่งไฟอยู่เมื่อกี้ตอนมาพุ่งก็เป็นตาแสบเนี่ย มาพี่น้องมาเป่าเตาให้พี่เลี้ยมเนี่ยโอ้ใส่ทานตัวเนี่ยบ่ได้ใส่ฟืนพี่น้องคุณเขาเย็นกินเขาเย็นมาได้พี่น้องมันจะจุดจุดจุดต้องกินเขาห่อนตัวนี่ก็เป็นผักหวานเตรียมไว้เลี้ยงสิกินผักหวานแกงผักหวานใส่หยังบ่ใส่เห็ดกินแล้วมีการเตรียมเครื่องไว้ละเท่านี้มี2คมเดี๋ยวใส่มีดตอนแบบนี้ก็แซ่บดีล่ะตายอยู่เขาแซ่บก็อย่างนี้เคลียร์อยู่อือเพราะบ่ได้พรมเสร็จมาซะบ้านเนาะเดี๋ยวผู้ใดว่างบ่ครับพี่น้องเอาขนมกินขนมเสียนมาให้พี่แล้มมีนะทำเท่านี้ละบ่ทำเลยเดี๋ยวมื้อนี้ป้าเมียวก็จะมาเด้ลูกหลานมาอยู่น้ำกับพี่น้องป้องไปก็มาซุ่มกันจังซี่แล้วพี่น้องลูกหลานไปอยู่ในเมืองเหมือนแล้วมีแต่ผู้สูงอายุอยู่นะเตรียมอันนี้ตะเคียนบอกว่าฮะตะเคียนตะเคียนนี่ครับตะเคียนย้อนอยู่ชื่อเปียมของมอดเคยได้เลยล่ะนี่เปียกำบักฮงจ้ะพี่น้องกินเข่าแล้วก็เบิ่งควายไปน้ำก็ดีเด้อเลยให้พี่น้องเบิ่งควายไปน้ำมักฮุ่งกันอืมมักฮุ่งสูตรสูตรของดีโอ้ไม่ได้เอาผักนี่ผักนี่มักฮุ่งก็เวลาหลายสิบปีแล้วพี่น้องเกณฑ์ทำยาใส่บ่ได้เลี้ยงควายแบบนี้ปลาแดกปลาร้าทุกปีก็มีแต่ควายไอ้วันควายดอนของพ่อใหญ่อวดด้วยนั่นเลี้ยงเลี้ยง
ครับพี่น้องเบิ่งสูตรพี่แหลมต่ำโคกบักไงสากกับบักไงเฮ้ยต้นบีบเข้าไปบักเนาโอ้ยจะไปเที่ยวทุกวันนี้ผมจะไปเที่ยวหน่อยบอกไปเที่ยวหน่อยเตี้ยน้ำเชื่อมจากเขาพอดีจ้ะเกี่ยวใช้แต่น้ำตาลสิปิกะเราเฮ็ดหนึ่งเขาเรียกหนึ่งเขาเฮ็ดเชื่อมจากเขาสิก้อนสีแดงทุกวันเมื่อนี้พระวัดว่าได้ไปฟิตเนสพี่น้องเห็นวันอาทิตย์เพิ่นหยุดเพิ่นหยุดวันอาทิตย์พอดีก็เลยได้เวลามาพักผ่อนมากินข้าวกินน้ำยังมาแรงกินแล้วๆค่อยเข้าบ้านนี่กินออเดิร์ฟนี่แหละพ่อฮะกินออเดิร์ฟกินกินก้อนข้าวกินเรียกน้ำย่อยเด้อย่อยโอ้จะย่อยอะไรได้หรอจับบ่เป็นไรพี่น้องบรรยากาศเลยเบิ่งควายไปน้ำเลี้ยงควายไปพร้อมเห็นแล้วกินพร้อมคนขึ้นเห็นบักเชียแล้วคนขึ้นหลังคาก็ขึ้นไปเห็นบักเชียขึ้นแล้วมันขึ้นหลายบ่หนึ่งขึ้นพอดีแม่งโอ้ลมก็เย็นครับมันเย็นแท้ว่ะทางน้าพ่อวัดเนี่ยสมัยตะเกียงคือแล้วมีกับเคยมาเจ็บเห็ดอยู่แถวนี้อยู่เคยขีดบอสิมาเคยขีดบอสิมาอยู่ทั้งนี้มึงปลาสวนร้อนเอาหญ้ามาเตรียมไว้เขาบอกยายแมวแล้วเอามากินเขาเลี้ยงพี่แล้วก็โอเคแซ่บไหมโอ้ยทำตังเสียงรบกวนกับว่าใครมีปัญหาเนาะใครอยู่เสียงเอาบุญที่บ้านน้องเสียงบุญเสียงไกลไกลเอาบุญเสียงเที่ยงขึ้นในบ้านยังมาเศร้ายังมาแรงอากาศรู้สึกดีครับเอามะฮุงสูตรเด็กหน่อยโอ้ยบ่ใส่ผักชีเอาปลาสอนนั่นไปเอาอีกเด้อยังบ่พออีกเด้อไปลุกไปแล้วแม่เด้อลุกไกลบ่เด้อสแกงทุกวันค่ะไปเลี้ยงพายเลี้ยงแมวได้เลี้ยงแมวทรายเขาทรายเขาเป็นน้องไผ เป็นน้องไผต้องทรายเขาตัวไม่กระด้ามเดี๋ยวไม่กระด้ามไม่กระด้ามทรายเขาตัวคิดว่าทรายเป็นจะมาปล่อยจะมาเดี๋ยวโอ้ยเขาสุกเบิ้งในทันเดี๋ยวก็สิเสียบเดี๋ยวขอคำหนึ่งก่อนตอนนั้นจมจมใจเจ้าของกันควันโอ้ยเสียบที่พี่น้องเสียบเสียบวะตัวบทสวนผู้ใดเลยวะ
เขาห้อนๆนะพี่น้องเหลือกินเขาพูดเดียวเรามาในรู้เขาอะไรขับลงเอาคือบทส่วนพี่น้องเนี่ยนะจ๊ะน้องกินเขาห้อนฟังแต่มึงห้องเป็นออเดอร์เด้อแดดอ่อนเสียงนกก็เริ่มมาแล้วเสียงนกเจ้าแม่นบ่ยายนกเจ้าเพิ่งพี่น้องพี่แล้วเมียบ่เอิ้นผู้ใดเลยกินเลยแล้วอยู่เขาหลายก็ได้บ่พอวัดก็กินเขาปวดบ่ได้พี่น้องกินร้อนหนากันเนาะเงือดไหลพอสายไปเขาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องอยากน้ำสายเขาเย็นพี่น้องโอ้เป็นตาห้อนครับแท้พวกนางเป็นตาเอาเป็นต้มไข่ดีแหละอุ่นเขาแล้วที่นั่นเลยเตะเป็ดแกงเลยเตะอุ่นเขาแล้วไงแมนหายังของหวานเตะเป็ดของหวานเป็ดของหวานเตะจังไรเชื่อมเตะเอาใส่เขาก่อนตัวเขาอันนี้ว่าเห็นมาสองตัวเก็บมันเรียบร้อยเพิ่มไฟเด้อเติมไฟก่อนโอ้สิควันอีกแล้วบ่ทั้งฟืนทั้งทานผสมกันล้างมือก่อนอ
น้องเฮ็ดของหวานเดี๋ยวมันอันนี้ก็เป็นครัวชั่วอย่างก็เขาเอื้อนว่าอย่างก็ชั่วคราวนี่นี่หนูเสริมว่าเป็นของหวานป้าว่าของหวานให้ตัดป้าก็เลยซื้อของหวานก่อนเปลี่ยนผักหวานนี่กินจะแล้วหวานหวานเพียงอย่างมันเนี่ยไปการซิ้นไปกินไปเสียบไปเฮ็ดน้องกินไปเลี้ยงคว้าไปเลี้ยงควายไปเฮ็ดควาควายไปและการทำมาปีน้ำเริ่มอุ่นแล้วรถผู้ใดมาป้าสอนพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ได้หลายส่วนพี่น้องทั้งเลี้ยงควายทั้งเฮ็ดแนวกินทั้งเฮ็ดคอกควายทั้งติดตั้งโซล่าเซลล์ทั้งไปเอาหญ้าทั้งกินข้าวเฮ็ดของหวานทั้งเฮ็ดของหวานโอ๊ยมาดูพี่น้องเฮ็ดของหวานเสี่ยมมันร่างเดี๋ยวอบตะเว้นก็เริ่มลงแล้วพี่น้องประมาณนี่แหละประมาณหามุ้งมั้งแต่เว้นยังสูงอยู่ไม่เอาจังใส่ยืดกันเอาบ่ได้ว่าจะเอาจังที่มันผมบอกท่านนะไม่จะสอบป่ะสอบเบิดไปป่ะต้องเสียไว้เบิดแล้วอ๋อเอายังไปเสียเอาเสียไปเสียเอาสิก็ใจเอาเถอะมันบ่ฮ้อนเถอะนี่ปลามันสิป่ะนี่ปลาอ้อยยายหมอนี่ปลาอ้อยยายหมอนี่เถอะแบบกวนห้างกวนย้ายไงคนละคนไม่ค่อยก็ไหวแล้วสิเดือนเห็นแล้วมีเห็นแล้วกินไปเด้อเดี๋ยวพระวัดจะพาพี่น้องไปเบิ่งนั่นพระสอนเอาไฟลงน้ำบ่รู้ว่าเราจะเอาข้าวคอกบ่ของหวานลงเราเด้บัดนี้เที่ยเชื่อมมันนี่ล่ะพี่น้องของครัวพิเศษกันตามให้น้ำพุ่นเอาน้อนนำน้องใดน้องนี่หรือว่าฝากไปพุ่นเดี๋ยวคือแล้วมีเอาของวันใส่ไฟแล้วเอาควายควายมันสุกเองเอาควายใส่ป่าดูได้บ่มาแน่ๆครับตะไลค้อยสิบัดบักควานครับนั่งยังผู้เบาอย่างก่อนเบาไปบ้านบักควานบักควานครับยังก่อนได้นะถ้าเดือดจัดปุ้ยน้องกล้าไปจูงนั่นบ่บักโตผู้นะแล้วมีอันนั้นบ่จะเสือกเป็นบ่
เสือกที่ล่ามไว้ไหมที่ล่ามไว้ต่อไหมแก้เป็นบ่คือแล้วเมย์กำลังฝึกงานตัวก่อนจะเป็นเจ้าของฟาร์มก็ต้องฝึกงานก่อนหยับน้ำก็หยับมาเนี่ยหลอดบอเส้นทางเจ้าของฟาร์มก็ลำบากสิหล่ะน้องไผ่กับป้าพอวัดบ่กล้าไปใกล้ยันมันเตลิดพี่น้องมันยังบ่คุ้นนะตรงนี้พี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2ที่เอามาเลี้ยงนอนคืนหนึ่งแล้วมื้อแล้งนี่ก็เป็นคืนที่2อาจจะยังเป็นตื่นๆอย่างน้อยพูนซุ้มหนึ่งก็ลงน้ำแล้วมึงวิ่งแล้วกำลังปวดควายรอดหรือบ่รอดจักปวดเป็นบ่เป็นพี่น้องได้ไปได้หรือยังไปแลนไปแล้วต่อไปก็จะแปลนขึ้นแปลนขึ้นหรอกตอนนี้ยังรกเต็มไปด้วยหญ้าไปยอเตี้ยหลายอยู่เจ็บเจ็บไปเตะมันนะอะไรทั้งบ้านโน้นตุนหนองกลางทั้งสีป่าที่ว่าควายเพิ่นน่ะทั้งสีควายเพิ่นน่ะฝากทงนาทั้งนั้นก็มีคอกไฟพี่น้องหลายคอกอยู สมัยพ่อวัดเป็นเด็กน้อยก็มีแต่บัวแดงอาดหยาละเอียดขนาดเถอะหลายอยู่ปล่อยค่อยลงเนี่ยหลายแบบนี้ทุกปีเนี่ยมาเกินยันนึงว่าปล่อยลงเนี่ยร้องเปลี่ยนบ่ต้องไปไกลมันเพราะว่ายันบ่นอนมันสิตื่นเฮาตื่นเฮาบ่คุ้นเฮาแม่นบ่เฒ่าผู้ใดที่บ่ปล่อยอย่างนี้
เอาข้าวเพิ่นเด้อเอ้ยตะวันกำลังรับฟ้าเด้อมันอยากอายอยู่แมนมันใหม่แล้วอยากอายคันกันเราบัดเนี่ยเสียคันกันแล้วพี่แล้วมีกลับเลยก็ได้อย่าไปยืนตรงนั้นกลับเลยก็ได้ควายมันจะบ่กล้ามั้ยมันย่านคนงามควายกับบ่ลึงนะพี่น้องเอ้ยควายมาใหม่เพิ่นใหญ่มาเนาะหลงทิศหลงทางไปตัวยังไงรู้แม่ก็รู้กันเถอะแม่ปูกับมีสองตัวเท่านั้นล่ะกับมีนางจ้อยกับนางเอ็นเอียงก็ล่ะเจ้าตาดวงใจน่ะน้ำหวานจากลืมแล้วจ้าเข้าคอกแล้วจ้าเก็บเนี่ยกับภาพพี่น้องเบิ่งแบบรวมๆกันภาพรวมกันพี่น้องเขาคอกินหญ้าต่อตัวหนองน้ำมันต้องลงง่ายกว่านี้อีกเนาะเฮ็ดเปลี่ยนแปลงเนาะมันลงเป็นยากๆอยู่เดี๋ยวเบิ่งให้ควายมันนอนได้ถ่วมตัวก็สะอาดดอกเอาละครับพี่น้องมื้อนี้พ่อวัดกะนำภาพบรรยากาศรวมๆสรุปมาให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเพราะว่าที่เป็นพระชมขอกไว้แห่งใหม่ของพระสอนกับลุงน้อยที่ย้ายมาที่คำหยาไซนะของพ่อวัด
แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเทียนน้องจินของพี่แรมมี่แล้วก็บรรยากาศทั่วๆไปพี่น้องมาพ่อกันคลิปใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเพราะว่าจะพาไปเบิ่งอีหยังนั่นก็ติดตามตอนต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ